มาค่ะพี่น้องคะมื้อนี้กินกุ้งดองซีอิ๊วนะคะเป็นกุ้งไล่เสือตัวใหญ่ค่ะพี่น้องคะวันนี้มากับฝนนะคะแม่พี่ๆน้องๆสุขุสุคนอันนี้ดองครึ่งวันนะคะประมาณ 40% ได้นะคะในการดองตำน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแข็งๆข้นๆค่ะเหนียวๆนะพี่น้องนะเผ็ดเปรี้ยวหวานเอาเสียบน้ำกันค่ะมันใส่ไงพี่น้องกุ้งไล่เสือถ่าห้าวบะดองนะคะให้เรามากินดิบอ่ะมันจะออกกลิ่นของกุ้งไล่เสือแรงมากแล้วก็จะมีความคาวนะคะโดยส่วนตัวนะแต่พอเราเอามาดองแล้วเนี่ยมันจะกินง่ายขึ้นมันจะไม่มีความคาวแต่ว่าเนื้อสัมผัสของมันก็ยังจะมีความเนื้อมันหยาบอยู่นะคะพี่น้องคะถ้ามันเป็นสุกเนื้อมันจะหวานไม่หยาบนะคะมันได้ดีอากาศมันหอมนะแม่เนาะฝนแลนพานค่ะเหนียมโดนจังน้อยค่ะมันเหนียว
ผ้าล้างเรียบร้อยค่ะตัวสุดท้ายแซ่บไปน้ำกันค่ะน้ำจิ้มแบบว่าข้นมากสัมผัสได้ทุกรสชาติเลยค่ะพี่น้องค่ะเอ้าใครชอบนะคะซื้อมาดองเอาเด้อพี่น้องดองบ่ยากหรอกค่ะพี่น้องค่ะดองมันเข้าเนื้อใครชอบแบบฉ่ำมากก็ดอง1คืนนะคะแบบพอดีแบบทีนี่ล่ะกินอยู่กะครึ่งวันนะคะพี่น้องคะกับแซ่บละมอยขึ้นกันนะพี่น้องคะเอาพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า